คอนนิจิวะมินาซังวัตชิวะโซระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม AB Zoo นะครับก็เล่นต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยที่หลังจากเราโดนพี่หลามงาบโดนเจ๊งไป1ตัวแล้วก็อีก2ตัวอู้งานหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เรามายันแอเรียใหม่แล้วซึ่งเปิดมารู้สึกเหมือนเราอยู่แถวแถวหมู่เกาะอะไรสักอย่างเลยฮะเอ๊ะฝูงปลาเหรออ๋อชนได้แล้วมันก็จะว่ายตามเหรอโอเคเหมือนจะทำได้แค่ว่ายไปว่ายมาแล้วก็ชนปลากลุ่มแดงๆพวกนี้ฮะน่าจะให้เสพบรรยากาศรอบๆแหละ เกม AB Zoo เป็นเกมที่อยากให้เราเสพบรรยากาศโลกใต้ทะเลมากๆใครสังเกตเห็นปลาพันอะไรก็บอกผมได้นะ เพราะปลาในเกมนี้น่าจะมีหลายพันมากเลย โอ้ดูไม่หมดเลยเนี่ยมันเยอะมากบางตัวผมไม่รู้ด้วยมันชื่ออะไรบางตัวจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ว่าไงโลมาอุ้ยเยอะนี่เราว่ายไปพร้อมกับโลมาเลยนะเนี่ยจะผิดไหมถ้าผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นอควาแมน แต่เราไม่มีสามง่ามดีกว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นคอมเครื่องเก่าผมมาเจอฉากนี้นี่กระตุกรัวๆเลย มีบ่นถึงคอมเก่าด้วยนะแล้วเส้นทางที่ต้องไปนี่อีกไกลไหมเนี่ยเหมือนบรรยากาศจะเริ่มมืดลงฮะก็อยู่ที่ภาพโอ้ยไอ้หลาม กลับมาก่อนจ่ายค่าดูดมา ปลาพวกนี้ตามันเรืองแสงด้วยแสดงว่าเขตน้ำลึกเหรอแล้วก็เข้าสู่เขตโอ้ปลาดอลลี่ ใช่ไหมโอ้ยบรรยากาศตรงนี้ว่าไงดีท้องทะเลแบบแบบในเรื่องนีโม่ ใช่ไหมบรรยากาศตรงนี้เหมือนท้องทะเลในเรื่องนีโม่เลยไอ้ตรงนั้นไอ้ก่อนหน้านี้ผมมากดแล้วเหรอปลานกแก้วก็อยู่โอเคเปลือกหอยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามตามเก็บในพาร์ทแรกแต่ว่าหาอีกอันไม่เจอมาเจอในนี้ ไม่รู้มันนับรวมเป็นด่านเดียวกับด่านแรกไหมถึงได้หาอีกอันไม่เจอแต่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมเลิกเล่นประมาณแถวๆนี้ผมเผลอมากดไอ้นี่เหรอว่า กะจะให้ดูว่าปล่อยปลาอะไรออกมาซะหน่อยรู้สึกตรงนี้มันปลาอะไรเนี่ยต้องนึกอีก พอเผลอกดปล่อยมาแล้วปลาอะไรปล่อยมานะเราส่งสัญญาณให้กับพวกโลมาได้ด้วยเฮ้ยนั่นปลาอะไรอ่ะปลาไหลโมเล่เหรออุซุโบะใช่ไหม ปลาอุซุโบะใช่ไหมอุซุโบะเฮ้ยแต่ปกติอุซุโบะมันอยู่แบบนี้เหรอไม่น่าจะใช่นะโอเคอุซุโบะกับปลาไหลโมเล่ก็ตัวเดียวกันแหละแต่ผมชอบเรียกต่างกันตรงที่ว่าปลาไหลโมเล่มันจะตัวใหญ่ผมจะชอบเรียกตัวใหญ่ๆว่าปลาไหลโมเล่ส่วนตัวแบบจมูกมันจะบานๆแบบนั้นนะผมจะชอบเรียกอุซุโบะ ติดมาจากทีวีแชมเปี้ยนไม่ใช่อะไรหรอก พูดถึงเราหิว แล้วจะว่าไปเดี๋ยวนะเขาจะไม่ให้โดรนเลยเหรอเพราะตรงนี้เหมือนต้องใช้โดรนนะหรือเราต้องหาโดรนให้เจอตอนเรามาเราเข้าทางนั้นยันทางไปต่อก็ต้องทางนั้นเพราะว่าเหมือนที่นี่จะไม่มีโดรนฮะแต่ตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรด้วยลองไปดูหน่อยสิหรือเป็นทางวนว่ะมีใครให้ก่อไปด้วยบ้างอ่ะไม่มีใครใจดีให้ก่อไปหน่อยเหรอขอก่อหน่อยดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะพาไปไหนผมจะเข้าไปปะโถเขาไม่เข้าด้วยเราจะเข้าอ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะ เอ้ยเจอโดรนละเอ้ไอปลามุดทรายนี่ผมจำไม่ได้มันชื่อว่าอะไรนะแต่ตามันกลมๆดูตลกดีฮะในเวอร์ชั่นแบบของจริงนี่รู้สึกมันก็หน้าตาคล้ายๆปลาไหลนะแต่ว่าในฉบับเป็นเกมนี้รู้สึกมัน ดูตลกดีฮะตุ๊กตามันโอเคโดรนตัวแรกในเขตนี้ได้ไปละไม่มั่นใจว่าเกมนี้มันมีสารานุกรมปลาไหมเพราะว่าผมว่าเกมนี้ปลามันเยอะมากจนแทบจะสามารถเอามาสอนอะไรนะสอนเด็กนักเรียนให้รู้จักพันปลาได้เลยนะ ถึงแม้อาจจะไม่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็ตามแต่ผมว่าได้รู้จักชื่อปลาหลายๆพันนี่มันก็ทำให้ตอนไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปลานี่น่าจะสนุกไปด้วยเงี้ยดูสิหลังเปิดตรงนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อพี่หลามน่าจะต้องตามเรามาด้วยแน่ๆผมมีลางสังหรณ์ว่าเราเย็นต้องอยู่กับพี่หลามอีกนานแต่ดูเหมือนหลังจากนี้เราก็ต้องว่ายแบบพุ่งฉิวต่อฮะใช่ไหมใช่จริงด้วยเราต้องว่ายแบบพุ่งฉิวต่อเฮ้ยโอโทโร่ใช่ไหมปลาโอโทโร่โอ้เห็นแล้วหิวยิ่งกว่าเดิมอีกน้องๆบอกพี่จะเห็นปลาทุกตัวแล้วหิวไปตลอดทางไม่ได้นะสายเลือดคนบ้าชอบกินปลาเฮ้ยแต่โคตรสมจริงอ่ะผมจำได้ตอนดูสารคดีโอโทโร่ของญี่ปุ่นนะตัวเอ้ยเดี๋ยวยอดเก็บได้ไหมไม่ได้โอ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนกันใช่ไหมเอ้ยมันย้อนกลับไปเก็บได้ยังไงเนี่ยหรือไม่น่าจะได้นะพลาดไปแล้วหนึ่งโอ้โหโลมาอะไรนะปลาวาฬเพชฌฆาตเห็นเขาว่าปลาวาฬเพชฌฆาตเนี่ยบางทีมันก็ดุบางทีมันก็ไม่ดุไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรหรือเปล่าเราเกาะมันไปได้ไหมไม่ได้โอ้ปลากระทงนี่ฉลามหัวค้อนโอ้เดี๋ยวนะฉลามหัวค้อนมันอยู่กันกับปลากระทงงี้เลยเหรอ ไม่น่าจะใช่นะแต่บรรยากาศมันสวยดีนะเหมือนพวกเขานำทางมานำทางเราเลยต่อจากนี้จะได้เจอปลาอะไรอีกไหมโอ้โหกระโดดเป็นเพื่อน ดีมากทุกคนแสดงเก่งโอเคเดี๋ยวเจอกันที่อ้าวไปไหนกันหมดล่ะ ทิ้งเราไว้คนเดียวอีกแล้วขอโทษไอ้ชอบเวลาอยู่คนเดียวใช่ไหมโอเคอ้าวแล้วโดนกลับมาจากไหนเนี่ยโอเคบรรยากาศตรงนี้กลับมามืดมนอีกละก็เราจะต้องไปรักษาส่วนนี้ของทะเลใช่ไหมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยผมว่าเส้นทางมันดูไกลโหนมากเลยนะผมรู้สึกหวั่นๆทุกครั้งที่มาในที่แบบนี้เพราะมันรู้สึกแบบมันอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรา รีบเข้าไปดีกว่าหวืบสภาพข้างในเปลี่ยนไปไหมโอเคไม่เปลี่ยนฮะมีสามตัวแล้วผมว่าจำนวนหอยเอโมไนท์นี่มันตามจำนวนที่เราเก็บมาแน่ๆอ้อยเดี๋ยวนะวิหารมันเชื่อมต่อกับโอ้วิหารมันเชื่อมต่อกันอันนั้นคือจุดที่เราไปเปิดแล้วอันนี้แถงหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งสองหรืออีกสองแห่งที่เราต้องไปเปิดโอ้เกมนี้จบง่ายจริงๆด้วย คิดถูกแล้วล่ะที่เอามาแคสไม่งั้นไลฟ์สตรีมนี่ก็โคจะวันเล่นวันเดียวจบแล้วนะ โอเคดูสิพอปลดปล่อยที่นี่ให้คืนธรรมชาติกลับสู่สมดุลแล้วบรรยากาศข้างนอกจะออกมาสวยแค่ไหนมาคืนสมดุลกลับสู่ธรรมชาติเข้าไปเลยหรือแค่สองที่อันนี้ปลดปล่อยวาฬเพชฌฆาตถึงจะเรียกว่าวาฬเพชฌฆาตแต่มันลวดลายสวยมากเลยโอเคสมดุลค่อยกลับคืนมา โอ้เป็นบรรยากาศของเขตทะเลปะการังชมพูอ่ะอย่างที่บอกเขตทะเลแบบเดียวกับในเรื่องนีโม่ใครไม่เคยดูก็ลองไปหาดูได้นะครับเรื่องนีโม่ผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้เป็นอะไรนะปลาการ์ตูนตามหาลูกที่หายไปนั่นแหละ กับปลาดอลลี่เป็นการ์ตูนของดิสนีย์เก่าแล้ว ไปขายตรงก็อีกนะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเกมนี้เลยถ้าใครอยากจะเสพบรรยากาศของเกมนี้เต็มๆก็สามารถซื้อได้ในสตรีมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมี PS4 ก็ซื้อได้เช่นเดียวกันอันนี้สิที่เรียกว่าขายตรงของแท้ ยังมีเวลามาสะอุตส่าห์ขายตรงเลยนะจริงๆอยากอยู่ตรงนี้นานนิดนึงแล้วเนี่ยแต่แบบถ้าผมอยู่นานเกินไปกลัวคลิปมันจะยาวเนี่ยสิโอ้มองโดยรวมแบบนี้แล้วแบบคือถ้าพกกล้องมานี่หาจุดถ่ายรูปแล้วล่ะ คือสวยมากอ่ะอยากหาจุดถ่ายรูปมากเลยแต่ว่าตัวละครเรามันเอ็กท่าไม่ได้นะเอ๊ะครั้งนี้เป็นรูปเหมือนคนพวกนี้จะบูชาฉลามตัวนี้ภายในฉลามเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในโอ้เป็นฉลามตัวเดียวกับที่ไล่เราแน่ๆเลยผมว่าอันนี้ใช่ไหมอ๋อผมเริ่มจะเก็ตละใช่ไหมเนี่ยใช่ผมว่าผมน่าจะเก็ตละมันมีทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 ด่านเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยคืออะไร achievement จบเหรอ ไม่มั่นใจเท่าไหร่ฮะแต่รอบนี้ผมเก็บหอยแอมโมไนท์ได้แค่เปลือกเดียวเองให้ตายเหอะเห็นอีกอันหนึ่งแล้วแต่เก็บไม่ได้เสียดายเอ๋โอ้มันดูอลังมากเลยนะตรงนี้มันมีฉลามด้วยนะแต่ไม่ใช่ฉลามตัวเดียวกับที่เราเจอก่อนหน้านี้เป็นตัวเล็กๆแล้วก็เหมือนจะมีปลาจมูกแหลมด้วยมันไม่ใช่ปลาทงแน่ๆอะไรนะมันไม่ใช่ปลากระทงแน่ๆเพราะว่ามันจมูกแหลมแต่ไม่มีอะไรนะครีบสะบัดข้างบนที่เหมือนกับโถที่เหมือนกับธงเรือไม่มั่นใจว่าปลาแหลมๆพวกนั้นมันปลาอะไรนะแล้วเหมือนจะมีปลาพันธุ์อื่นด้วยแต่ดูไม่ทันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันว่าทะเลต่อไปที่เราจะไปเผชิญคือทะเลอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนอาริกาโตกุไซมัสเซโยนาระมินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 6 โมงจนถึง 3 ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย 3 ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสเซโยนาระมินาซัง